เรื่องสยองจาก 40K วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่มีการวิวัฒน์ตัวเองตลอดเวลามานั้นมีประสิทธิภาพมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่หลวงของจักรวรรดิในทุกวันนี้นั่นก็คือไทรานิดนอร์ทแอมมิสซารีเมื่อกองยานไทรานิดฮาฟฟีดเพียงไม่กี่ลำได้ถูกส่งมายังจักรวรรดิมันก็ได้สร้างผลกระทบที่สั่นสะเทือนต่อทั้งจักรวรรดิทั้งหมดแล้วมันนั้นเริ่มที่ต่อสู้กับทุกเผ่าพันธุ์ทั้งออคทั้งเหล่าเคออสโดยลักษณะของมันนั้นมีการควบคุมแบบส่งกระแสจิตโดยมีนางพญานั้นเป็นผู้บัญชาการมันนั้นมีการตอบโต้ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นมันนั้นได้นำมาซึ่งการล่มสลายของจักรวรรดิออคในเขตบางดวงดาวตอนนี้เป็นแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นที่มันน่าจะทำการกืนกินทั้งหมดทั่วทั้งจักรวรรดิแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตอย่างเราเคออสเองก็ยังไม่สามารถเอาชนะกองทัพแมลงครั้งนี้ได้แม้ภายหลังจากการต่อสู้ภายใต้การจัดการของ Hive Mind แมลงเหล่านี้ก็ได้จัดตั้งกองทัพขึ้นมาใหม่ที่มีความสามารถในการต่อต้านพลังจิตแห่งความกุลาหลสิ่งมีชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วนถูกเพิ่มขึ้นมาทุกวินาทีความฉลาดของไทรานิดนั้นได้ถูกพัฒนาอยู่เกือบตลอดเวลามันได้เรียนรู้ทักษะต่างๆจากเหล่าแม่ทัพที่ได้ตายในสนามรบและรวมเข้าไว้ด้วยกันณศูนย์กลางมันนั้นจึงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความแข็งแกร่งมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแนวป้องกันของจักรวรรดิที่ไม่มีวันแตกหักมาจนถึงทุกวันนี้นั้นก็เหมือนกับแก้วบางๆที่รอวันแตกสลายแนวป้องกันครั้งนี้นั้นรวบรวมกองทหารแอสตามิลิทารัมที่กล้าหาญที่สุดในจักรวรรดิและเหล่ากองทัพสเปซมารีนแม้ว่าแนวป้องกันนี้นั้นจะได้รับการช่วยเหลือและการปรับปรุงแบบเสร็จสับแล้วแต่พวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องเผชิญหน้ามากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกับสิ่งมีชีวิตกระหายเลือดที่ไร้วิญญาณเหล่านี้ตามการรายงานจากแนวหน้าเหล่าไทรานิดนั้นได้สร้างสิ่งมีชีวิตใหม่รูปร่างหน้าตาของมันนั้นสามารถทำลายสถานการณ์การต่อสู้ได้อย่างง่ายดายสิ่งมีชีวิตนี้ได้ถูกบันทึกเอาไว้แต่ยังไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดว่ากันว่ามันนั้นเกิดจากการที่มันนั้นได้ทำการกินสารอาหารจำนวนมากและจากข้อมูลของทางจักรวรรดิไทรานิดตัวใหม่นี้จะถูกเรียกว่าNorth Emissary มันนั้นมีขนาดตัวที่ใหญ่มากเทียบเท่าเครื่องจักรไททันเลยและเคลื่อนที่เร็วเมื่อกองทัพจักรวรรดิได้เห็นสิ่งนี้ปรากฏขึ้นในสายตาพวกเขานั้นก็พยายามสังหาร North Emissary ในทันทีแต่กองทัพจักรวรรดิทั้งหมดนั้นได้เสียชีวิตโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นแนวป้องกันที่แข็งแกร่งแต่เดิมนั้นได้ถูกทำลายโดยมันถ้าหากผู้ประชาการวาโรลิชนั้นมาไม่ทันเกรงว่าทางกองทัพจักรวรรดินั้นก็คงจะตายหมดเป็นแน่แท้ในขณะเดียวกันณสนามรบอีกแห่งแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาอันยิ่งใหญ่ของเหล่าไทรานิดนั้นดูเหมือนจะเป็น Hive Mind เหล่าสเปซมารีนั้นได้พยายามอย่างหลายครั้งที่จะทำการพิชิต Hive Mind เหล่านี้แต่ก็ถูกขัดขวางด้วยนักรบของเหล่าไทรานิดจำนวนมากหากไม่ใช่ด้วยอาศัยการซุ่มโจมตีแล้วก็เกรงว่าความพินาศนั้นก็จะดำเนินต่อไปความน่ากลัวที่ทางทีมข้อมูลได้ส่งมาก็คือทางนอตเอมิสเตอรี่นั้นตราบใดที่มีสิ่งมีชีวิตชีวมวลมากเพียงพออังนอตเอมิสเตอรี่นี้ก็จะปรากฏตัวขึ้นในสนามอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้ผู้บังคับบัญชาและเหล่านักการเมืองหลายคนนั้นได้ถูกตัดศีรษะและดูดซับโดยมันแล้วและเป็นการยากที่กระบวนการเช่นนี้นั้นจะหยุดลงและปกติในสนามรบแนวหน้านอตเอมิสเตอรี่นั้นมีความน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งและยังไม่พอแค่นั้นนอกจากจะรับมือกับมันแล้วยังต้องรับมือกับฝูงไทรานิดจำนวนมหาศาลอีกด้วยกองทัพจักรวรรดินั้นต้องเตรียมรับมืออยู่เสมอและตอนนี้เหล่าไทรานิดนั้นก็กำลังพัฒนาอุปกรณ์เดธจัมเปอร์ที่มันสามารถเทเลพอร์ตจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งหลังแนวป้องกันได้ในทันทีและเมื่อถึงเวลานั้นความน่ากลัวที่แท้จริงนั้นก็จะปรากฏขึ้นผู้บังคับบัญชาในสนามรบนั้นมีการเปลี่ยนมือมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่ากองทัพจักรวรรดินั้นจะอดทนได้นานแค่ไหนจำเป็นที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน